องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรีและภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่3จังหวัดชลบุรีสภากาชาดไทยเปิดโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีร่วมใจปันโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ครั้งที่1ประจำปีงบประมาณ2566ที่ห้องประชุมแก้วเจ้าจอมองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีนายอุดมศักดิ์เจริญวุฒิรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีเป็นประธานเปิดโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีร่วมใจปันโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ครั้งที่1ประจำปีงบประมาณ2566โดยมีนางสาประภัสราสีทองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรีนายอำนาจเจริญศรีปลัดจังหวัดชลบุรีผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรีและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีเข้าร่วมงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรีและภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่3จังหวัดชลบุรีสภากาชาดไทยร่วมจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีซึ่งในปีงบประมาณ2565ที่ผ่านมาได้จัดหาโลหิตบริจาคให้กับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่3จังหวัดชลบุรีสภากาชาดไทยเป็นจำนวน233ยูนิตหรือ 93,244 โดยในปีงบประมาณ2566ได้จัดทำกิจกรรมบริจาคโลหิตภายใต้โครงการอบจ.ชลบุรีร่วมใจปันโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์กำหนดจัดขึ้นทุกๆ3เดือนหรือปีละ4ครั้งโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อได้มีส่วนร่วมและสนับสนุนหน่วยงานหลักในการจัดหาโลหิตเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่รอการรักษาตามโรงพยาบาลต่างๆในจังหวัดชลบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงเป็นการส่งเสริมการสร้างคุณธรรมจริยธรรมการเสียสละให้กับบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีรวมถึงบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนในจังหวัดชลบุรีและเป็นการส่งเสริมการให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆให้เกิดขึ้นในสังคมไทยในวันนี้เป็นการจัดโครงการครั้งที่1ประจำปีงบประมาณ2566เริ่มลงทะเบียนผู้บริจาคโลหิตตั้งแต่เวลา 8:30 นาทีถึงเวลา 12:30 นาทีและเริ่มบริจาคโลหิตตั้งแต่เวลา 9:00 นเป็นต้นไปเป้าหมายผู้บริจาคโลหิตได้ตั้งไว้80คนถึง100คนโดยในวันนี้ได้รับการสนับสนุนกำลังพลจากกรมทหารราบที่21รักษาพระองค์ได้จัดส่งกำลังพลจำนวน20นายศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่14จัดส่งกำลังพลมาจำนวน30นายและบุคลากรจากหน่วยงานอื่นๆอีกหลายหน่วยงานมาร่วมบริจาคโลหิตในวันนี้นิวส์24วิสานชลบุรีภาพข่าวหรือราชทิพย์ศรีรายงาน